สวัสดีครับผมตั้มแชร์แชร์พ่อพ่อช็อปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำอะไรไปดูนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาใช้เจ้าตัวเชฟเวอร์ในการที่จะเก็บบริเวณไรผมตรงนี้นะครับเดิมโดยช่วงนี้สถานการณ์โควิดกลับมาอีกรอบหนึ่งตัวกันขอบเชฟเวอร์เนี่ยช่วยได้ดีเลยทำให้บริเวณหลังใบหูตรงที่ประเด็นที่มีการกันขอบเนี่ยทำให้มันเนียนนุ่มเหมือนลงใบมีดคือเวลาใช้แล้วเนี่ยมันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับลงใบมีดคือหลังจากที่ได้ใช้เชฟเวอร์ไถจุดบริเวณที่มีลายผมเวลาเอามือไปสัมผัสก็จะไม่รู้สึกถึงตอผมที่เราได้ไถไปครับดูครับมันจะค่อยๆเรียบเนียนอย่างนี้มันจะแตกต่างจากจุดตรงนี้ที่มีเป็นตอใช่ไหมครับแล้วพอเราขยี้อีกรอบหนึ่งก็จะเรียบเนียนการใช้งานไม่ยากครับเวลาเราถูเนี่ยมันจะเราจะรู้สึกเลยว่าแรงสั่นสะเทือนในการโดนตอผมเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเสียงโผล่ขึ้นมาว่าตรงนี้มันยังมีเส้นผมอยู่แต่ถ้าตรงไหนไม่มีเส้นผมเนี่ยถ่ายไปก็จะไม่ค่อยได้กลิ่นจะไม่ได้ยินเสียงแล้วก็บริเวณที่เราได้ลองใช้เจ้าตัวเชฟเวอร์หลังจากที่เราได้ไถมันก็จะเรียบเนียนคือจับแล้วแบบไม่เจอเม็ดผมเหมือนเราลงใบมีดเลยครับช่วงนี้ก็เหมาะกับช่วงสถานการณ์ที่เราจากทางสาธารณสุขให้งดใช้ใบมีดยังไงก็ลองเอาเจ้าตัวแนะนำบาร์เบอร์เบนเจ้าตัวเชฟเวอร์ไปใช้ดูนะครับมันก็สามารถเข้าซอกบริเวณนี้ได้ค่อนข้างดีเลยมาเข้าบริเวณใบหูได้ที่แคบๆเพราะด้วยความที่หน้าฟันเนี่ยมันไม่กว้างเท่าไหร่ยังไงก็ฝากเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับผม